อ่ะไปไหนไปหาพี่วีรกรไปหาลุงหนูหรือไปไหนต่อคะเอาก็พี่วีรกรไงนะฮะเปิดตัวเปิดใจมาแล้วนี่นะครับว่าเราพูดเรื่องพี่วีรกรเผาบ้านแล้วนี่แต่ว่าบ้านหลังใหม่เนี่ยไม่กลัวพี่วีรกรเผาบ้างเหรอไม่กลัวเพิ่งรีโนเวทไม่ใช่เหรอครับน้องมิ้วฮะก็หัวหน้าพรรคเขาบอกนะคะคุณอนุทินวันนี้มาต้อนรับพี่วีรกรด้วยตนเองนะคะบอกว่าคนที่เข้ามาทำงานกับภูมิใจไทยเนี่ยก็ต้องรู้อยู่แล้วแนวทางนโยบายการทำงานของภูมิใจไทยการรับใช้ประชาชนค่ะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจนะคะย้ำแบบนี้ว่าการที่คุณวีรกรบอกว่าทาบทามหรือยังไงนั้นนำมาอยู่ภูมิใจไทยเนี่ยคำว่าทาบทามมันไม่มีแต่เราเจอกันในสภาแล้วมันปิ๊งกันปิ๊งภาษารุ่นไหนวัยรุ่นก็ยังใช้ได้อยู่เห็นแล้วมันปิ๊งปิ๊งนี่แหละฮะมองตาแล้วสบจากันแล้วมันปิ๊งอ่ะมันใช่เลยอ่ะไม่ต้องอธิบายอะไรไม่ได้ทาบทามอะไรเลยมองตาหรือมองเป๋ามองตาแล้วปิ๊งทันทีนะคะเนี่ยแหละแล้วก็บอกได้ว่าไม่ห่วงคำวิพากษ์วิจารณ์นะที่คุณวีรกรเนี่ยย้ายมาจากพลังประชารัฐมาอยู่ภูมิใจไทยค่ะเพราะว่าถ้าทุกคนวิพากษ์วิจารณ์เชิงบวกสร้างสรรค์ก็รับฟังได้ขณะเดียวกันภูมิใจไทยก็จะต้องไม่ทำให้คุณวีรกรเนี่ยมีการตำหนิติเตียนได้ไม่ห่วงนะคะไม่ห่วงค่ะคือไม่เท่าไหร่เลยนะค่ะพอเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคจ่าย 2,000 บาทเท่านั้นแหละโอ้โหไม่รู้อะไรเข้าสิงนะพี่วีรกรฮะให้สัมภาษณ์นี่โอ้โหพรรคภูมิใจไทยดีอย่างนั้นอย่างนี้หัวหน้าพรรคดีอย่างนั้นอย่างนี้คุยกันง่ายคุยกันรู้เรื่องใช่ค่ะพอเข้าไปไม่ถึงชั่วโมงรู้เลยว่าพรรคภูมิใจไทยจะได้120 ส.ส. อ๋อเหรอโอ้อะไรมันจะศักดิ์สิทธิ์วิเศษวิโสมันจะมีมวลขังขนาดนั้นนะครับน้องมิวฮะภูมิใจไทยจะมีส.ส.มากที่สุดแก้ปัญหาได้ทุกอย่างจริงๆนะน้องมิวนะใช่ค่ะใช่ค่ะได้120เลยนะแถมยังบอกว่าอนุทินจะเป็นนายกต่อจากประยุทธ์อีกต่างหากใช่ค่ะแม่พี่วีรกรทำไมพี่วีรกรนี่ทายแม่นอย่างนี้ต่อจากประยุทธ์แต่จะไม่ได้เป็นหลังการเลือกตั้งครั้งนี้นะอ้าวจะเป็นครั้งไหนไอ้คำพูดนี่แหละนะจะได้ตังค์ไหมเนี่ยเพราะคือคุณอนุทินก็อยากจะเป็นยุคสมัยนี้อยากเป็น66นี้อ่ะค่ะแต่พี่วีรกรเนี่ยบอกว่าพรรคภูมิใจไทยจะได้120ส.ส.แต่ว่าคุณอนุทินน่ะจะได้เป็นนายกต่อจากพลเอกประยุทธ์เอ้านักข่าวเขาเลยพยายามจะไปซักบอกว่าหมายความว่ายังไงไม่ได้เป็นเลยเหรอปีเนี้ยบอกคุณวีรกรบอกว่ายังก็อีกปี2ปีรอให้สว.หมดอำนาจในการเลือกนายกแล้วคุณอนุทินก็จะเป็นนายกต่อจากพลเอกประยุทธ์ก็งงเหมือนกันนะว่าเอ้คุณวีรกรนี่มาไม้ไหนเนี่ยมาสูตรไหนเนี่ยนะฮะคือสูตรแรกเนี่ยนะครับคุณอนุทินก็คงจะยิ้มพี่โอศักดิ์สยามก็คงจะแย้มเพราะว่าได้120ส.ส.ใช่ค่ะตามการคาดการณ์ของครูใหญ่เนวินถูกต้องนะฮะอันเนี้ยโอเคได้แต้มนะครับตามสัญญาแต่ว่าที่จะบอกว่าไม่ได้เป็นส.ส.สมัยเนี้ยเป็นต่อจากพลเอกประยุทธ์แล้วยังจะถามนักข่าวยังถามบอกเอ้าตกลงว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะกลับมาเป็นนายกอีกเหรอพี่วีรกรก็บอกว่าใช่จะเป็นนายก2ปีนะแล้วก็คุณอนุทินก็จะเป็นต่อเนี่ยพอคุณอนุทินเป็นต่อก็จะไม่ได้ใช้250เสียงส.ว.แล้วแหละในการโหวตฉะนั้นก็จะเป็นรอเป็นตอนนั้นคุยกันเองนะครับก็ภูมิใจไทยนะเพราะว่าคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพรรคนี้มียาดีอะไรฮะใครเข้าไปออกมาแล้วก็คือพูดแต่ละเรื่องเนี่ยนะค่ะมันทำให้เราคิดมากอย่าไปคิดเยอะค่ะอย่าไปคิดเยอะเหรอฮะค่ะเอาตามที่เขาพูดไม่ต้องคิดอะไรเลยเหรอให้เขาไปเคลียร์กันเองค่ะยืนยันไม่เคยซื้อส.ส.ด้วยเงินเป็นเช็คได้ไหมหรือโอนซื้อได้ใจไงยืนยันคุณอนุทินยืนยันไม่เคยซื้อสสด้วยเงินมีเสียงแล้วครับทีมงานฮะปล่อยเลยครับปล่อยเลยฮะเสียงฮะเชิญฮะผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติทางการเมืองนะครับการที่สมาชิกหรือผู้สมัครเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยย้ายสังกัดพรรคในช่วงที่มีการเลือกตั้งมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็เคยย้ายนะครับมันอยู่ที่ว่าในช่วงเวลาใดๆนะครับเราอยู่ที่เดิมมาเราอาจจะไม่สามารถที่ผลักดันสิ่งที่เราได้ให้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับแล้วเราก็มาดูว่าที่สังกัดใหม่อาจจะมีนโยบาย
ที่ตรงใจประชาชนตรงใจกับเราเราสามารถนำไปปฏิบัติให้กับประชาชนได้ผมว่านักการเมืองทุกคนเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงประชาชนเป็นระดับแรกก่อนอะไรก็ตามที่เขาสามารถทำให้ประชาชนเกิดความสุขเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีมีปากท้องที่ดีขึ้นมีรายได้ดีขึ้นอันนั้นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดนะครับมีการขับเคลื่อนยิ่งขับเคลื่อนแรงมันก็จะเกิดสภาวะการดึงดูดนี่เป็นหลักฟิสิกส์เลยนะครับเห็นไหมเวลาเราขับรถนะครับสวนเดี๋ยวรถบรรทุกเนี่ยเห็นไหมรถเรารถเล็กกว่าก็เหมือนจะดูดเข้าไปในตัวในรถบรรทุกนะฮะอันนี้มันเป็นการดึงดูดโดยพลวัตโดยการขับเคลื่อนของพรรคภูมิใจไทยซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะพรรคภูมิใจไทยขับเคลื่อนนโยบายทุกอย่างแม้กระทั่งช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของสภาผู้แทนราษฎรสมัยนี้แล้วเราก็ยังทำงานกันอยู่ไม่ได้คิดว่าเดี๋ยวจะเลือกตั้งแล้วเราก็จะหยุดทำงานนะครับมัวแต่ลงไปหาเสียงอย่างเดียวนะครับเราก็แบ่งเวลายืนยันสุดท้ายภูมิใจไทยพูดแล้วทำนะคะน้องมิวฮะคะพลวัตคืออะไรฮะใช้พลวัตไม่ได้ใช้เงินพลวัตคืออะไรฮะแปลความยากเลยยืนยันไม่ได้ใช้เงินซื้อสอสอถ้าเงินเป็นปัจจัยที่สามารถซื้อสอสอได้ป่านนี้พรรคการเมืองก็คงไม่ต้องมานั่งแข่งขันนโยบายและไม่ต้องมาฟาดฟันอะไรกันดุดันขนาดนี้โอ้โหจังเป็นบริเด่นวักทองนะฮะที่มองโลกในแง่บวกได้ดีจริงๆนะฮะ